สำหรับในค่ำคืนวันนี้ถ้วยโคปาเดเรรอบ16ทีมนัดแรกยังคงมีคู่สำคัญอีก1ทีมใหญ่ครับที่จะลงสนามนั่นก็คือบาร์เซโลนาจะเล่นในถิ่นคัมนูของตนเองรับการมาเยือนของสโมสรเอลเช่ท่ามกลางกระแสข่าวที่ฮือฮาครับเกี่ยวกับเรื่องของจะอยู่หรือไปสำหรับเลเนลเมสซี่อีก1แข้งเทพเจ้าของฟีฟ่าบัลลังดอร์4สมัยนะครับมีประเด็นนี้มาฝากกันด้วยไปติดตามรายงานครับจากคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานที่รออยู่แล้วในช่วงนี้ครับเชิญครับคุณณัฐวัฒน์ครับข่าวใหญ่ของวงการลูกหนังโลกในตอนนี้ครับคงหนีไม่พ้นอนาคตของลิโอเนลเมสซี่ครับนักเตะคนนี้ถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกครับค่าตัวของเขาถ้าหากเกิดการย้ายทีมขึ้นมาจะสูงถึง172ล้านปอนด์หรือประมาณ 8,800 ล้านบาทเลยทีเดียวครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเริ่มมีข่าวความขัดแย้งของเมสซี่กับกุนซือลุยส์เอริเก้ครับในเกมลาลิก้าสเปนนัดล่าสุดซึ่งบาร์เซโลน่านั้นบุกไปเยือนเรอัลโซซิดาดครับเป็นทางด้านโซซิดาดนั้นเอาชนะบาร์เซโลน่าในเกมนี้ไป 1-0 เมสซี่นั้นถูกปลดเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นครับสุดท้ายเมสซี่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวสำรองแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมในนัดนี้ได้ครับหลังจากจบเกมลาลิก้าสเปนนัดล่าสุดครับก็เริ่มมีข้อความเป็นความรู้สึกของทั้งลิโอเนลเมสซี่และก็ลุยส์เอนริเก้ปรากฏอยู่บนสื่อสเปนครับทางด้านของเมสซี่นั้นก็พูดในทำนองที่ว่าผมไม่คิดว่าแผนของทีมเราจะเวิร์คครับเป็นความรู้สึกที่อึดอัดในการทำงานร่วมกับเอนริเก้ในช่วงหลังขณะที่ลุยส์เอนริเก้เองก็ตอบคำถามสื่อสเปนครับแต่ว่าตอบไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่สื่อสเปนถามว่าคิดว่าเมสซี่จะมีความสุขกับบาร์เซโลน่าอยู่หรือไม่เอนริเก้ตอบว่าผมไม่ขอพูดถึงดีกว่าครับ En ese sentido no hay variación ถ้าถามว่าจะพอจะมีทีมไหนครับที่สามารถซื้อลิโอเนลเมสซี่ไปร่วมทีมได้ล่าสุดเดลิสตาร์สื่อของอังกฤษนั้นรายงานว่าเชลซีครับพร้อมทุ่ม200ล้านปอนด์หรือประมาณ 10,000 ล้านบาทเพื่อที่จะคว้าเมสซี่ไปร่วมทีมนอกจากเรื่องเงินมหาศาลของเชลซีแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆครับที่จะสามารถดึงดูดนักเตะคนนี้ไปร่วมทีมได้ครับนักเตะของเชลซีอย่างเชสฟาเบกัสก็เป็นอดีตผู้ร่วมทีมบาร์เซโลน่าของเมสซี่สนิทกันมากเลยทีเดียวครับก็ลองนึกภาพดูถ้าหากเมสซี่กลับมาอยู่กับเชสฟาเบกัสในทีมเชลซีประสิทธิภาพเกมรุกของทีมสิงโตน้ำมันครามนั้นจะมีมากเป็นทวีคูณเลยทีเดียวครับเมสซี่นั้นนอกจากผลงานในสนามที่โดดเด่นแล้วเขายังมีผลงานนอกสนามที่ต้องบอกว่าเป็นสถิติโลกอีกด้วยครับในช่วงปีใหม่เมสซี่ไปออกทีวีโชว์ที่ญี่ปุ่นครับเขาพยายามที่จะทำลายสถิติโลกในการเดาะบอลด้วยระยะความสูงที่สุดในโลก18เมตรครับเมสซี่ต้องพยายามเตะบอลข้ามเพลนที่เห็นอยู่นี่ครับและเมื่อบอลสู่พื้นเมสซี่ต้องพยายามคอนโทรลบอลเพื่อที่จะเล่นต่อได้ถึงจะทำสำเร็จและเขาก็ทำสำเร็จจริงๆครับเตะบอลความสูง18เมตรข้ามเพลนบอลตกลงมาและก็สามารถใช้เท้าซ้ายข้างถนัดคอนโทรลบอลได้ต่อนี่คือสถิติโลกใหม่ที่เมสซี่ทำขึ้นในการเดาะบอลด้วยความสูงที่สุดในโลก18เมตรสำหรับลิโอเนลเมสซี่ครับคืนนี้บาร์เซโลน่าของเขามีโปรแกรมลงเตะฟุตบอลโคปาเดเรรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเจอกับเอลเช่แต่คาดว่าเมสซี่นั้นจะถูกดรอปเป็นตัวสำรองอีกครั้งเพื่อที่จะไปเล่นเกมสำคัญในลาลิก้าสเปนซึ่งบาร์เซโลน่าจะพบกับแอตเลติโกมาดริดครับก็ติดตามอนาคตของลิโอเนลเมสซี่ฤดูกาลนี้อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับบาร์เซโลน่าก็เป็นได้แต่ที่แน่ๆถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นลิโอเนลเมสซี่นั้นจะเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกอย่างแน่นอนครับขอบคุณคุณณัฐวัฒน์มากนะครับแต่สำหรับในบ้านเราครับเรื่องของวงการหมัดมวยวันนี้ครับจะเป็นศึกไฟสำคัญครับของศึกมหาชนวันทรงชัยที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเห็นบอกว่าวันนี้มีมวยค่าตัวเรือนแสนขึ้นชกกันครบคันทีเดียวคุณกันศรีพัฒน์ครับก็ขอบสนามมวยจากราชดำเนินมาฝากกันในช่วงนี้ครับบรรยากาศที่สนามมวยเวทีราชดำเนินในขณะนี้ก็เริ่มเต็มไปด้วยแฟนมวยจากกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ต่างรีบเดินทางมาชมศึกวันทรงชัยในวันนี้สาเหตุที่มวยศึกนี้ถูกให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเพราะนอกจากเป็นการรวมนักมวยไทยระดับค่าตัวเงินแสนไว้ในรายการแล้วคู่เอกของรายการเป็นการชิงสุดยอดมวยไทยแห่งยุคระหว่างซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตกับเมืองไทยทีเคแสนชัยมวยไทยยิมโดยปลายปีที่ผ่านมามีการตัดสินนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีจากการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการตัดสินได้ให้เมืองไทยเป็นฝ่ายชนะซูเปอร์แบงค์4-2เสียงแต่มีข้อครหาจากแฟนมวยที่ว่าเมืองไทยเคยพักชกไม่ครบ21วันตามกฎทำให้ต้องสลักตำแหน่งนี้ให้กับซูเปอร์แบงค์ไปครับผมเดินทางมาจากบุรีรัมย์แต่เมื่อวานนะอยากดูศึกวันทรงชัยนะครับว่าเมืองไทยกับซูเปอร์แบงค์ใครจะเจ๋งกว่ากันครับครึ่งชั่วโมงข้างหน้าครั
ับบัตรและประตูก็จะถูกเปิดแล้วก็วางขายนะครับซึ่งวันนี้ราคาบัตรในรอบ3พุ่งขึ้นไปถึง500บาทส่วนสภาพนักมวยในวันนี้ซุปเปอร์แบงค์มาแบบรถ2ปอนด์ส่วนเมืองไทยมาแบบวันนี้เป๊ะครับติดตามความมันและผลการแข่งขันได้ในรายการ BCW Tonight ทางช่อง SD ช่อง28เวลา 5:00 น.ตรงช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณกันนะครับสำหรับในช่วงนี้ครับยังคงมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจครับติดตามได้ในเจาะกีฬารอบวันครับเทนนิสฮอฟแมนครับกลุ่ม A นัดสุดท้ายแคนาดาชนะอิตาลี2-1โดยแคนาดานำก่อน2-0หลังจากที่ยูจินี่บูชาร์ดเอาชนะฟลาเวียเพนเดต้า6-3และ6-4ต่อด้วยวาเซฟโพสโพซิลเอาชนะฟาบิโอฟอกนินี่6-0และ6-3แม้ว่าในประเภทคู่ผสมคู่ของอิตาลีจะชนะไป6-3 4-6และซูเปอร์ไทเบรก10-6ทำให้แคนาดาชนะไป2แพ้1ส่วนอิตาลีแพ้3นัดรวดแต่แคนาดาจะเข้ารอบหรือไม่ต้องดูผลระหว่างสาธารณรัฐเช็กและสหรัฐอเมริกาที่กำลังแข่งขันกันอยู่ลาลีดาก้าสเตซีเริ่มจากซิเลซิโดในอาร์เจนตินาไปยังโคเบียป้าในชิลีระยะทาง314กิโลเมตรโดยก่อนเริ่มการแข่งขันได้มีการไว้อาลัยให้กับมิชาลเฮอร์นิกนักแข่งประเภทมอเตอร์ไซค์ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่าในประเภทรถยนต์นาเซอร์อัลอาติยัดคว้าแชมป์สเตทด้วยเวลา3ชั่วโมง9นาที18วินาทีขณะที่ประเภทจักรยานยนต์แชมป์ได้แก่บาเลด้าบรอดเวลา3ชั่วโมง27นาที28วินาทีปิดท้ายด้วยบาสเกตบอล NBA ดีทรอยต์พิสตันส์บุกเอาชนะดัลลัสมาเวอริกส์108-95ทำสถิติชนะ7นัดติดต่อกันแต่พวกเขายังรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มเซนทรัลต่อไปด้วยสถิติชนะ12แพ้23